6เรื่องต้องรู้ลูกหนี้ต้องรู้เรื่องสำคัญให้ได้รับบริการสินเชื่ออย่างเป็นธรรมแนวทางการได้รับบริการทางการเงินด้านสินเชื่ออย่างเป็นธรรมเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมรับทราบสิทธิและหน้าที่ของตนเองสนับสนุนการช่วยเหลือลูกหนี้มากยิ่งขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาหนี้สินให้ตรงจุดและทันท่วงที1การพัฒนาและการเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีเงื่อนไขราคาสอดคล้องกับความเสี่ยงรูปแบบการให้สินเชื่อมีความเหมาะสมและชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนเช่นสินเชื่อที่หักชำระหนี้จากเงินเดือนหรือใช้เงินฝากของตนเองค้ำประกันอัตราดอกเบี้ยควรอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยปกติเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 2. การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีการประเมินราคาหลักประกันที่เหมาะสมแจ้งสิทธิ์ของลูกหนี้และผู้ค้ำประกันโดยเฉพาะผู้ค้ำประกันไม่จำเป็นต้องลงนามซึ่งจะทำให้ต้องรับผิดในฐานเป็นลูกหนี้ร่วมหากไม่ได้รับเงินโดยตรงและไม่กำหนดเงื่อนไขการทำประกันที่สร้างภาระแก่ลูกหนี้เกินสมควร 3. การติดตามทวงถามหนี้และการเรียกเก็บค่าทวงถามหนี้ควบคุมดูแลพฤติกรรมการติดตามทวงถามหนี้อย่างเหมาะสมและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กำหนดพร้อมปรับปรุงแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ให้เป็นปัจจุบัน 4. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาการใช้จ่ายชำระหนี้คืนโดยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการไก่เกี่ยปัญหาหนี้สินให้ทางเลือกความช่วยเหลือลูกหนี้และสนับสนุนให้เกิดการไก่เกี่ยหนี้ทั้งกระบวนการรวมทั้งอธิบายความแตกต่างของผลทางคดีจากการไก่เกี่ยหนี้ตามกฎหมายให้ครบถ้วนตัวอย่างแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้เช่นการลดดอกเบี้ยเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมการปรับลดค่างวดที่ต้องผ่อนชำระให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง 5. กระบวนการดำเนินคดีกำกับดูแลการดำเนินคดีให้เป็นธรรมกรณีที่ลูกหนี้สอบถามให้ผู้ให้บริการแจ้งข้อมูลการดำเนินคดีให้ลูกหนี้ทราบเช่นภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและการไปใช้สิทธิในชั้นศาลเพื่อแถลงข้อเท็จจริงเป็นต้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเข้าสู่กระบวนการทางการศาล 6. การขายและการโอนหนี้ไปยังเจ้าหนี้รายอื่นแจ้งข้อมูลการโอนขายหนี้ให้ครบถ้วนและผู้ให้บริการที่รับซื้อหนี้ควรพิจารณาถึงรูปแบบการผ่อนชำระของผู้ให้บริการเดิมโดยให้ลูกหนี้ได้รับสิทธิเทียบเท่าหรือดีกว่าหรือพิจารณาให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้หากลูกหนี้เกิดปัญหาต่างๆสามารถติดต่อและแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่โทร1213ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินสคง.หรือเว็บไซต์ www.1213.or.th นี่คือเรื่องของเรื่องที่เราต้องรู้ในเรื่องของสินเชื่ออย่างเป็นธรรมนะคะถ้าใครที่ไม่ได้รับเป็นธรรมนะคะไปฟ้องร้องได้เลยนะคะเรื่องที่เราต้องรู้มีหนี้เราต้องจัดการกับเรื่องของหนี้สินนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอยากให้ทุกคนปลดล็อกชีวิตปลดหนี้ไปด้วยกันนะคะการเงินง่ายนะคะถ้าเราเข้าใจชีวิตมาปลดแอกมาปลดล็อกชีวิตติดหนี้กันค่ะโค้ด A Easy Money โค้ด A สอนการเงิน